สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อคืนวันที่3พฤศจิกายน2567หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งตับที่ประเทศอังกฤษโดยเมื่อเช้าวันที่4พฤศจิกายนได้เข้าสู่การพิจารณาคดีที่ศาลแขวงพระนครใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ในคดีหมิ่นประมาทที่นายสันทนาประยุรรัตน์อดีตนายตำรวจสันติบาลเป็นโจทก์ฟ้องซึ่งมีทั้งหมด10คดีนายสันทนาเปิดเผยว่าในช่วงเช้าที่ศาลแขวงพระนครใต้นายชูวิทย์ให้การรับสารภาพและศาลมีคำพิพากษาส่วนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในช่วงบ่ายนายชูวิทย์ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวด้วยเหตุผลด้านสุขภาพโดยทนายความได้ขอรวมการพิจารณาทั้ง10คดีให้มาศาลในวันเดียวกันทั้งนี้นายชูวิทย์ได้พูดคุยเคลียร์ใจในหลายประเด็นและฝากขอโทษนายสนธิลิ้มทองกุลผ่านนายสันทนาด้วยด้านอาการป่วยนายชูวิทย์แจ้งว่าโรคมะเร็งตับที่เป็นอยู่คงรักษาไม่หายทำได้เพียงประคับประคองอาการโดยมีอาการเหนื่อยมากซึ่งก่อนหน้านี้นายนิพิธ อินทรสมบัติอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงได้เปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่านายชูวิทย์แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE ว่าจะมาเยี่ยมหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยเนื่องจากวันนี้ศาลทั้งศาลแขวงใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้มีนัดคือผมเป็นโจทย์ฟ้องอย่างที่ทราบนะก็ฟ้องคุณชูวิทย์เป็นจำเลยในความผิดที่ผ่านมาก็เมื่อครั้งที่เขาพูดถึงผมและเป็นส่วนที่ทำให้ผมได้รับความเสียหายก็เสื่อมเสียถูกดูหมิ่นกีดทางอะไรจากประชาชนคนทั่วไปในคดีแรกที่ศาลแขวงใต้เมื่อเช้าคุณชูวิทย์ได้รับสารภาพกับศาลศาลก็มีคำพิพากษาลงโทษส่วนในช่วงบ่ายที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เนื่องจากว่ากระบวนพิจารณามันเพิ่งเริ่มตัวจำเลยก็จะต้องมาเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากตัวจำเลยมาปรากฏต่อศาลแล้วและวันนี้การพิจารณาเนี่ยเนื่องคุณชูวิทย์ก็ให้การปฏิเสธก็เพื่อที่จะต่อสู้คดีศาลก็จึงให้มีคำสั่งว่าจะตัวจำเลยต้องยื่นประกันตัวคุณชูวิทย์ก็ได้ยื่นประกันตัวศาลอนุญาตให้ประกันตัวเพราะมีเหตุสุขภาพก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปเพื่อที่จะได้นัดหมายในคดีแล้วก็เนื่องจากว่าไม่ใช่เพียงแค่สองคดียังมีคดีอื่นซึ่งถ้าหากถึงการพิจารณาชั้นศาลเนี่ยอีก2หรือ3คดีและก็ยังอยู่ระหว่างพนักงานอัยการมีความเห็นในสำนวนคดีจะต้องส่งมาศาลอีกหรือกระทั่งในชั้นสถานีตำรวจนครบาลกำลังสรุปสำนวนจะส่งมาอีกอย่างที่ผมเคยนำเรียนว่ามีเหตุการณ์ทั้งสิ้น10กว่าคดีนะครับทางฝ่ายคุณชูวิทย์คือทางทนายก็เลยต้องการจะนัดหมายกับผมว่าให้เป็นการรวมคดีอ้างเหตุก็คือเหตุสุขภาพที่ป่วยเนี่ยเพื่อจะมาที่ศาลเนี่ยในวันเดียวกันผมคดีหลักๆจะเป็นหมิ่นประมาทในการโฆษณาครับก็เป็นที่เขาเคยให้สัมภาษณ์พูดถึงผมแล้วก็แน่นอนมันอย่างที่ผมเคยก็ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเพราะเขาก็พูดฝ่ายเดียวช่วงนั้นนะก็พูดทุกวันนะแต่วันนี้ในคดีแรกเนี่ยเขาก็รับสารภาพไปแล้วครับศาลที่ศาลแขวงใต้ครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาทเหมือนกันครับคือแต่ละคดีมันจะต่างกรรมต่างวาระต่างเหตุการณ์ก็จะเป็นความหนักเบาของคดีต่างกันไปครับเขาก็รับสารภาพไปแล้วครับไม่เห็นว่าได้คุยเป็นการส่วนตัวกับคุณด้วยตั้งหลักในการคุยเรื่องอะไรกันเองครับเนื่องจากพอเนื่องวันนี้ที่มีศาลผมก็มีทนายมอบความรับผิดชอบให้กับทางทนายคุณบรพงศ์มาแล้ว
แต่ผมเองก็มีได้รับเชิญไปออกรายการเมื่อทราบว่าตัวผู้ความผมจำเลยมาเองเนี่ยเมื่อเสร็จรายการผมถึงต้องการรีบเดินทางมาเพราะอย่างที่บอกคิดถึงไม่ได้พบกันนานเป็นปีแล้วก็จะได้พูดคุยถึงเรื่องอาการป่วยของเขาสุขภาพร่างกายได้พบกันแล้วมีการกำลังใจไปถึงคุณสุวิทย์ไหมครับเรื่องกำลังใจเนี่ยมันผมอย่างผมไม่ได้ต่างกับคนอื่นนะก็มันก็เห็นกันมานานหลายสิบปีถ้าทราบจริงๆอย่างตัวเขากับผมก็ทราบกันดีมันตั้งแต่เขาเริ่มประกอบอาชีพธุรกิจของเขาเนี่ยผมเองก็อยู่ในสถานที่เขามากี่สิบปีละ30-40 ปีแล้วนะตรงนั้นนำความสัมพันธ์แล้วก็รู้พบกันพูดคุยเป็นระยะเรื่อยมาไอเหตุครั้งสุดท้ายก็คือมันก็เป็นเรื่องเขาไม่พึงพอใจผมที่ผมเข้าไปในที่โรงแรมเขาอ่ะนั่นอ่ะคดีก็ผ่านไปแล้วแล้ววันศาลก็ยอมรับข้อที่จริงทั้งหมดว่าผมไม่ได้ไปกลั่นแกล้งอะไรเขาหรือการที่พูดถึงเรื่องของจีนเทาตู้เห่าอะไรนะวันนี้ไอเรื่องข้อที่จริงเหล่านี้เขาก็พูดกับผมหลายเรื่องก็พูดถึงหลายๆคนที่เคยเกี่ยวข้องทั้งแดงทั้งโจ๊กทั้งตั้มนะทั้งแปะทั้งปัดอะไรที่เขาทราบครับหรือเรื่องกำพลเรื่องไอ้ในธุรกิจอาบอบนวดเขาเรื่องเปาหลานเขาไอ้เรื่องสารวัตรซัวที่ไปเปิดสถานบริการโอปาคาปาน่าของเขาอ่ะคือในเรื่องธุรกิจของเขาหลายเรื่องเนี่ยเขาก็ขอชี้แจงทำความเข้าใจกับผมว่าเหตุการณ์ที่มาที่ไปเรื่องจริงคือยังไงเขารับฟังอะไรมาแต่ผมก็ไม่อยากเอามาพูดฝั่งเดียวนะเพราะว่าก็เดี๋ยวจะเป็นการเหมือนแต่เขาก็ขอโทษผมเขารับสารภาพว่าบางสิ่งบางอย่างที่ได้ยินได้ฟังได้ทราบมาแล้วพูดทำให้ผมเสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังได้ท่วนทีไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ไปฟังจากคนอื่นมาเพราะเนื่องจากช่วงระหว่างที่มีเหตุการณ์ส่วนตัวเนี่ยเขาก็ฟังใส่เขาก็จะติดต่อสื่อสารกับผมก็ไม่ผมก็เป็นคนปิดช่องทางนะเมื่อปิดช่องทางเขาก็เลยรับฟังจากคนอื่นซึ่งคนหลายๆคนเนี่ยก็แน่นอนเขาคงมีปัญหาส่วนตัวกับผมก็ใส่มาหาโถงเข้ามาเมื่อเขาฟังได้ยินทราบเขาก็เอาออกมาพูดเพราะนั่นเลยถึงเป็นเรื่องที่ในทางคดีเขาก็ถึงรับสารภาพแล้วก็ในคดีอื่นอีกก็อันนี้ก็เดี๋ยวพอถึงชั้นศาลก็เป็นเรื่องของตัวเขาผมไม่บังคับให้เขาต้องรับสารภาพทุกคดีไม่ได้แต่เขาก็ยอมรับอยู่ว่าวันนี้เขาขอโทษผมไม่ก็คือไม่คดีก็คดีความก็ดำเนินต่อไปถ้าเขาจะรับสารภาพทุกคดีก่อนถ้าถึงวันนั้นแล้วเขาอยู่ถึงวันนั้นผมคงจะบอกได้เพราะเขาเพิ่งรับสารภาพมาคดีเดียวที่ถึงชั้นศาลยังมีคดีอื่นที่จะตามมาอีกผมก็ต้องเกรียดตัวผมเองด้วยเหมือนกันครับจะมีฝากบอกถึงใครไหมก็จะมีอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็คือเขาก็บอกถ้ามีโอกาสเขาก็พอทราบว่าผมรู้จักคุณสนธิลิ้มก็บอกว่าให้พี่ต่อพี่สันช่วยบอกกับพี่สนธิลิ้มด้วยว่าผมขอโทษอันนี้เป็นคำพูดที่เขาฝากให้พูดนะไม่ใช่ผมพูดเองก็สุดแล้วแต่ทางพี่สนธิก็ได้รับฟังคำนี้จากปากผมแต่ไม่ใช่ผมพูดเองแน่นอนที่ผมที่ก็รู้จักผมไม่ใช่คนที่จะเอาคนคำพูดคนอื่นมาพูดเพราะฉะนั้นพี่ก็คงรับทราบรับฟังคำพูดนี้จากปากเขาเองเขาขอโทษครับในส่วนเรื่องคดีก็เป็นเรื่องคดีไปครับวันนี้คือเป็นการเคลียร์ใจกับคนเนี่ยว่าผมมาดูอาการเขามาเยี่ยมเขาเห็นสภาพร่างกายเขาก็อย่างที่ทราบก็จะคุยเรื่องอาการเขาก็บอกว่าการรักษาเนี่ยคงไม่หายแต่ก็รักษาแบบประคับประคองอาการ
ซึ่งเวลาระยะเวลาเขาพูดกับผมเขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดเขาบอกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเขาอันนี้ครับเขาพูดกับผมแบบนี้แต่ถ้าในความเห็นผมที่เห็นเขาก็เหนื่อยพอสมควรสภาพร่างกายที่เห็นอยู่ก็ได้มีการถ่ายภาพเพราะว่าทางทนายฝั่งคือทนายของเขาทนายจำเลยเนี่ยเขาขออนุญาตถ่ายภาพตัวชูวิทย์กับผมเพื่อที่จะไปยื่นในส่วนของการพิจารณาชั้นศาลที่เนื่องจากว่าอย่างที่เหตุที่บอกก็คือจะได้ไม่ต้องกวนให้คุณชูวิทย์เนี่ยเขาเดินทางมาศาลเหมือนคนปกติทั่วไปเขาก็อยากจะนำภาพนี้ไปว่าได้มีการพบกับผมแล้วในหากการพิจารณาจะในเรื่องของการจะดำเนินกระบวนพิจารณาหรือการจะไก่เกี่ยจะได้มีพยานหลักฐานว่าได้มีการมาพบกับตัวผมโจทย์ในคดีโจทย์ร่วมในคดีนี้จริงนะได้พูดคุยแต่สรุปวันนี้คือเนื่องจากเห็นว่าเนี่ยเขาผมสอบถามเขาบอกว่าเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้ก็เขาก็มาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลก็โอเคครับผมก็บอกว่าขอบใจเขาที่เขาเข้ามานะเขาเดินทางเข้ามาด้วยเหตุผล